ของหมากปรินกับคิมเบอรี่นะครับข่าวนี้เชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยรอที่จะเห็นภาพงานวิวาของทั้งคู่กันแล้วซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาก็จะจัดงานขึ้นวันที่14กันยายนนี้นะครับริมทะเลสาบเลโคโมประเทศอิตาลีต้องบอกว่าหลายคนรอลุ้นอยากจะรู้ว่ามันจะสวยงามประมาณไหนมันจะซาบซึ้งใจขนาดไหนเพราะว่าสถานที่อย่างเนี้ยเป็นที่ที่สำคัญเราต้องบอกว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะไปจัดงานแบบต่างประเทศแล้วก็ต้องดิวอะไรประสานงานหลายๆอย่างนะฮะแต่ทั้งคู่ก็ได้ดำเนินการไปแบบโอ้โหเกือบ 100% แล้วนะฮะสำหรับหมากแล้วก็คิมนี่แหละฮะนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้จัดงานเข้าพิธีแบบล้านนาไปแล้วเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับเป็นการมั่นหมายกันเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ได้จับมือกันเหินฟ้าบินสู่ประเทศอิตาลีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมจัดงานแต่งโดยทั้งมากับคิมก็ได้โพสต์ภาพแชร์โมเมนต์บนเครื่องบินนะครับบนสายการบินเอมิเรตส์นี่แหละก็เขาจัดเซอร์ไพรส์ให้ทั้งคู่ด้วยระหว่างที่เดินทางบินเพื่อไปจัดงานแต่งงานที่อิตาลีนะฮะโดยคิมก็ได้โพสต์ภาพความสวีทหวานกับเจ้าบ่าวบนเครื่องเนี่ยพร้อมเขียนข้อความบอกว่า and our wedding week start now นะฮะสัปดาห์งานแต่งของเราได้เริ่มต้นแล้วแล้วก็แท็กไปที่หมากนะครับบอกว่า thank you ขณะที่ว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหมากก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์เดียวกับเจ้าสาวพร้อมเขียนข้อความบอกว่าสู่จุดหมายกำลังจะเริ่มต้นนะฮะแล้วก็มีการโพสต์คลิปเดินทางตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิเลยพร้อมเขียนข้อความบอกว่า let's go get married นะฮะงานนี้บอกเลยก็มีเพื่อนดาราแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์อวยพรทั้งคู่ให้เดินทางปลอดภัยแล้วบอกว่าต่างคนต่างรอจะชมภาพของเขาอันนี้เขาก็ไปอยู่ในแบบว่าลาวช์ใช่ไหมของเอมิเรตส์ใช่ไหมเออเป็นโมเมนต์นะฮะโมเมนต์ดีๆนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหหลายหลายคนก็บินไปสแตนบายรอแล้วนะที่อิตาลีอ่ะโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างช่อง3คุณสุบรินทร์กฤติยาพงพันธ์ไปแอบส่องมาใน Facebook คุณสุบรินทร์ก็ไปอยู่ที่แถวๆเลโคโมแล้วนะฮะที่อิตาลีไปอิตาลีกันแล้วใช่มั้ยฮะต้องบอกว่าอุ๊ยคือดาราอย่างงี้ก็ไปกันเยอะนะไปกันเยอะไปร่วมงานอวยพรนะฮะอ่ะก็เราชมภาพความประทับใจกันได้เลยใจครั้งนี้กันได้นะฮะแต่ต้องบอกเลยฉันชอบประโยคนี้ของมากอ่ะที่บอกว่าสู่จุดหมายกำลังจะเริ่มต้นอะไรอย่างงี้ก็คือสู่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปจัดพิธีแต่งงานกันแล้วก็มันก็เป็นการที่จะเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่นะขออวยพรด้วยอีกเรื่องนึงเพราะว่าเห็นมากับคิมค่อนข้างกังวลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศใช่มั้ยที่เขามีการแบบว่าทำนายไว้สภาพภูมิอากาศพยากรณ์อากาศของอิตาลีที่คิมอ่ะเขาก็กังวลใจเพราะวันนั้นเขาดูพยากรณ์ว่าวันที่14เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่แน่จะแบบว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะเพราะอย่างเห็นรูปที่คุณสุรินทร์โพสต์ใน Facebook เนี่ยก็อากาศก็ดูสว่างจ้าสดใสมีแดดนะแต่มันอีก3วันไงเออเราก็ขอให้อากาศเป็นใจดีกว่าขอให้อากาศเป็นใจแหละอย่าได้มีอะไรมาแบบให้ไม่สบายใจแต่ถึงแม้อะไรจะเกิดขึ้นเชื่อว่าโมเมนต์แห่งนั้นแล้วก็สิ่งที่ทั้งคู่ตั้งใจอ่ะก็น่าจะแบบมีความสุขกันมากๆเช่นกันนะฮะ